ยังอยู่ที่รถอยู่ใช่ไหมฮะพี่นิโคล่ะใช่ใช่ยังอยู่ในรถกลางทางอืระหว่างมกลับบ้านนะครับโอ้กลางก็ทไดา้งยินเลเสยียงนไหะมฮะได้ยินกลาคง่ะทางได้ยินค่ะจะจอดอยู่จอดจอดเพื่อความปลอดภัยนะเป็นยังไงบ้างครับพี่นิโคลตอนนี้ตลาดตลาดวันนี้มันก็สร้างภาพเพื่อให้ดูเหมือนดีนะโดยใช้ตัวเดิมแหละนะครับคือต้องอ่านภาพใหญ่ออกภาพใหญ่เนี่ยมันรอแหละค่ะรอมันอาจจะเล่นเก็งกำไรกันได้สัก2 วันถึงวันพุธอย่างเงี้ยนะค่ะคแต่่ะวันพฤหัสเนี่ยมันก็จะมันอาจจะเล่นได้แค่วันพุธต้องหนีก่อนนะฮะค่ะคือต้องหนีก่อนคือภาพตลาดเหมือนทำมูทให้ดีอ่ะแต่จริงๆแล้วก็คือช้ามาก็ลากขึ้นไปอย่างไทยประกันใช่ไหมครับเมื่อเช้าก็ขึ้นไปเยอะใช่ไหมครับแล้วก็17-8ลงมา10-16-6นะครับของเราก็จะมี BYD นะครับที่บอกแล้วว่าซื้อหุ้นเนี่ยเวลาซื้อหุ้นให้ซื้อ buy on dip นะอย่าไปไล่ซื้อนะครับมันจะเป็นบทเรียนซ้ำซากหุ้นดียังไงถ้าซื้อผิดจังหวะแล้วเราไม่อดทนจริงๆอ่ะนะฮะมันก็จะไม่ได้หุ้นดีก็คือเรื่องหนึ่งจังหวะซื้อหุ้นก็คือเรื่องซึ่งเราเรียนกันไป2 วันเนี่ยน่าจะเข้าใจแล้วแต่คนส่วนใหญ่ก็มักจะทําไม่ได้นะครับมักจะไปไล่ซื้อไปเห็นขึ้นก็ไล่ซื้อนะครับก็จะทําแบบผิดซ้ำซากอยู่แบบเนี้ยนะฮะแล้วก็จะทนคนแนะนําหุ้นนะครับว่าแนะนําหุ้นแล้วทําไมลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เมื่อวานเราเรียนกันเราก็สัมภาษณ์ท่านหนึ่งที่เป็นพี่ชายที่อายุ83นะฮะค่ะก็เล่นหุ้นมากี่ปีครับคุณมัน20 กว่าปีใช่ไหมใช่ใช่ได้ยินกันต้องห้องแล้วถามว่าเล่นหุ้นแล้วเป็นไงกำไรไหมบอกไม่กำไร20 กว่าปีไม่กำไรนะครับก็ต้องแก้พฤติกรรมนะครับตลาดแบบเนี้ยมันไม่ได้เหมาะกับการลงทุนฮะเป็นตลาดแข่งการเก็งกำไรนะฮะนะครับแล้วก็ใครใช้สูตรเราถ้าไม่มีแท่งเขียวของทางเพมอะไรอย่าไปซื้ออย่างเราดูเนี้ยเราดูอย่างแล้วใครสต็อปลอสไม่เป็นวันเสาร์ที่จะแก้ให้หมดแล้วถ้าใครไม่สต็อปลอสสต็อปลอสแล้วไม่ได้ประโยชน์ยังไงกลับมาซื้อยังไงนะครับเราจะได้บทเรียนจาก CBG คาราบาวเห็นไหมฮะหลุด110ไม่ขายวันนี้93เห็นไหมฮะต้องรอจนมีสัญญาณให้ได้นะครับถ้าไม่มีสัญญาณก็อย่าไปซื้อถูกไหมครับสัญญาณช่วยเราได้เยอะมากนะครับตลาดก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะครับพรุ่งนี้อาจจะลงหรืออะไรแบบนี้นะครับเพราะภาพมันเป็นภาพลวงตาแต่ถ้าเป็นตัว BYD หรือตัวหนึ่งที่ไม่เอ่ยชื่อเนี่ยอันนี้ไม่มีอะไรนะครับใครจะติดอยู่จะถือต่อไปเนี่ยไม่มีอะไรซึ่งได้อธิบายไปแล้วในห้องเรียนว่าทำไมหุ้นพวกนี้มันถึงเล่นได้แต่ไม่ใช่ไม่ถือว่ามันจะไม่ลงไป12ต่อไหมฮะมันจะไม่ลงไป10แต่สุดท้ายอ่ะติดแถวเนี้ยทุกราคาเนี่ยมันก็น่าจะหลุดหมดมันก็น่าจะรอดนะแต่คุณทนได้หรือเปล่ากับสภาพลงของตลาดแบบนี้นะครับคือตัวหุ้นน่ะใช่แต่จังหวะซื้อใช่หรือเปล่านะครับอันนั้นก็เราต้องพิสูจน์อ่ะพิสูจน์ดีปีไงว่ามันใช่หรือเปล่าใช่ไหมครับไม่มีใครบอกได้หรอกว่ามันจะไปเท่านู้นเท่านี้เท่านั้นเพราะการทําธุรกิจอ่ะมันก็มี2 อย่างก็คือไม่กําไรก็ขาดทุนไม่มีเสมอตัวหรอกนะครับหุ้นก็เช่นกันนะก็การทําธุรกิจหุ้นก็คือการทําธุรกิจเขาคิดโปรเจกต์มาว่าจะไปทํานู่นนี่นั่นใช่ไหมครับมันก็มองได้2 แบบอย่าง BYD ถามว่าทําอะไรทํารถเมย์ถ้าทํารถเมย์มันดีนะครับขอสมกรมันคงรวยไปแล้วนะฮะแต่ถ้าคิดอีกมุมนึงมังกรเขาทำกันเนี่ยนะสมัยในเลิกเขาก็รวยกันน่ะถูกไหมครับใช่แต่พอขสมกรทำไมมันถึงแก๊งอันนี้วีบีดีเขามันทำก็จะกลับไปเป็นเหมือนสมัยในเลิกได้ใช่ปะถูกปะเพราะเข้ามาสู่ขสมกรมันเป็นเนี่ยมันก็จะมีจุดรั่วไหลอะไรจะเป็นหมดเลยรถยนต์ในคุมยากมากเลยค่าไหลค่าซ่อมแซมเลยเนี่ยนะแต่BYD เข้ามาเนี่ยนะครับมันเป็นรถไฟฟ้ามันไม่ต้องคุมเยอะเพราะอะไรมันเปลี่ยนเป็นชิ้นใช่ไหมครับมันก็จะกําไรก็ได้ถ้าจุดอ่อนแต่ละจุดนะฮะพนักงานเก็บตัวก็ไม่ต้องมีละต่อไปใช่ไหมครับไม่มีกระเป๋าก็เก็บตัดตัวแล้วก็ทุกคนก็สแกนขึ้นจ่ายทางลงอะไรก็ว่าไปนะครับก็จะดีก็ได้เนี่ยคือพี่อธิบายให้ฟังว่ามองดีก็ได้มองไม่ดีก็ได้ต้องรอพิสูจน์กันไปเนาะต้องรอพิสูจน์กันไปนะครับแต่อะไรที่มันมาทำโดยเอกชนอ่ะส่วนใหญ่แล้วนะครับลักษณะเนี้ยสุดท้ายเนี่ยมันก็จะผูกขาดกรุงเทพนะครับมาดูรถไฟฟ้าดีนะครับรถไฟฟ้าในกรุงเทพ BTS กำไรมหาศาลไหมเห็นไหมครับกำไรมหาศาลเลยแต่เบนไม่ค่อยกำไรเท่าไหร่ BTS กำไรมหาศาลต่างกันแบบเยอะเลยครับ
ก็ผูกขาดธุรกิจ BTS ถูกต้องอันนี้ถ้า BYD ไปผูกขาดธุรกิจรถเมล์หนึ่งเดียวแล้วทำมันแล้วมันดีขึ้นมาแหละมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับมันก็เป็นไปได้มันอยู่ที่การอ่านแผนธุรกิจอ่านยังไงการบริหารจัดการดีไหมอะไหล่ของรถเนี่ยมันมี 3,000 ชิ้นแต่อะไหล่ของรถเป็นบ้านมัน50กว่าชิ้นเนี่ยมันคุมง่ายกว่าใช่ไหมนะครับการคุมอู่คำอะไรมันก็ง่ายกว่าอะไรเงี้ยนะครับมันก็อาจจะประสบความสำเร็จก็ได้นะครับประมาณเนี้ยนะครับวิธีคิดนะฮะอันนี้คือการคิดเรื่องหุ้นแต่ถามว่าแล้วจะกำไรไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อผลปรากฏเราถึงรู้ว่า EA น่ะมันดีเพราะอะไรใช่ไหมฮะแต่ตอน26บาทเนี่ยไม่มีคิดซื้อหรอกมีคนถามเราจำได้ไปสัมมนาที่ TOT 16บาทเนี่ยซื้อมา8บาท16บาทจะขายดีไหมอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะตอบว่าเราไม่รู้แต่เราคิดว่ามันดีแค่นั้นเองนะฮะก็คุณหายากนะครับพูดดีๆหายากนะครับถือรุ่นกันไปนะครับทีเฟกก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเซตบวกไปตั้ง7จุดทีเฟกก็ไม่ไปไหนเพราะว่าดูแนวรับต่อไปก็970ถ้าหลุดก็เป็นขาลงนะฮะหลุดก็เป็นขาลงส่วนเซตก็จะเป็น1615ถ้าหลุดก็เป็นขาลงนะฮะนะครับแล้วถ้าหลุด1581เมื่อวานก็คือแนวรับที่แข็งแกร่งหลายแนวเลยอยู่ที่1580นะถ้าหลุดลงไปก็ต้องหลุดก่อนนะครับมันก็จะลงไปที่โลเดิมมันนี่หลายคนก็ถามว่าฟันธงเลยสิว่าหลุดหรือไม่หลุดมันฟันธงไม่ได้เพราะตลาดมันไซด์เวย์ครับแต่สิ่งที่เราทำได้คือเราต้องลดน้ำหนักการลงทุนบอกได้แค่นั้นนะครับแล้วจะบอกว่าตัวไหนก็บอกไม่ได้นะฮะแต่น่าจะเป็นถ้ามองเซ็ตลงไประดับนั้นก็คุณใหญ่ลงคุณเล็กลงไหมลงอาจจะลงมากกว่าคุณใหญ่แต่สุดท้ายก็จะกลับขึ้นมาอีกเหมือนเดิมนะครับแต่ต้องเป็นการเลือกเป็นหลายตัวนะฮะทองคำก็เป็นเด้งช็อตสต็อปลอส1727อ่ะก็เด้งไปตามแนวที่หลุดพอดี1680เมื่อวันศุกร์ใช่ไหมครับก็เด้งไปก็ช็อตไงอ่ะช็อตมันนี่ก็ลงมาแล้วไงเห็นไหมครับมันช็อตแล้วเพราะมันแพ้กรอบใหญ่ที่1680แล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะวิ่งกลับไปเป็นขาขึ้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากอ่ะนะฮะแล้วถ้ามันวิ่งขึ้นไปก็สต็อปลอสไปโอเคนั้นเองนะครับไม่ใช่ follow ช็อตเป็นเด้งช็อตนะครับทองคำก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเราเห็นว่าวันนี้ที่แบกตลาดอยู่ก็เป็นปตท.สปอร์ตน้ำมันลงนะน้ำมันริบแบบ3เหรียญนะแต่คุณน้ำมันก็ไม่ลงนะฮะน้ำมันไม่ลงไม่ตลกเท่ากับไฟฟ้าขึ้นด้วยนะฮะขึ้นทั้งน้ำมันขึ้นทั้งไฟฟ้าถล่มจะเอายังไงจะเอาไงนะฮะบางครั้งบอกทั้งน้ำมันลงไฟฟ้าขึ้นไฟฟ้าขึ้นน้ำมันลงวันนี้เอาไงต่อก็เป็นอะไรที่เราต้องตามตลาดให้ทันนะว่าไม่มีใครอยู่เหนือแนวโน้ม ไม่มีใครเอาชนะแนวโน้มได้ครับเช่นอิตาคินตลาดครับแนวโน้มภาคใหญ่ของเราเป็นขาลงนะฮะภาคใหญ่เป็นขาลงจะบอกว่าลงไม่ได้ก็คือว่ามันกรอบการไซด์เวย์อยู่ประมาณสัก700จุด500จุดเนี่ยมันเป็นไซด์เวย์นะฮะเรียกไซด์เวย์กรอบใหญ่นะครับแต่หุ้นบางตัวก็เป็นขาลงอย่างปตท.เนี่ยปตท.ยังไม่ได้เป็นขาขึ้นเลยนะครับจากที่ปตท.เนี่ยลงไปในช่วงของโควิดวันนี้ปตท.ก็ยังไม่ได้อยู่ในแนวโน้มขึ้นนะครับระยะยาวนะครับระยะกลางนี่ก็เป็นแนวโน้มไซด์เวย์พอหลุดหัว45กลับลงมาก็เป็นไซด์เวย์ระยะสั้นก็กลายเป็นขึ้นลงๆขึ้นลงๆนะฮะ35 38 35 39อยู่แถวเนี้ยนะครับก็ถือว่าการที่เซตจะไปไหนนั้นไม่เกี่ยวกับเราต้องดูหุ้นเป็นหลายตัวนะครับเราก็เน้นไปที่หุ้นเล็กสเปคใหญ่ของเราแล้วกันนะครับถ้าเรายังจะเล่นอยู่นะฮะก็ไม่ต้องรอฝรั่งนะครับมีคนเขาจ่อมาทำให้วันนี้ก็มีคู่กับดิสโต้ก็เป็นทีมจีวันนี้ทีมจีก็มาดิสโต้ต้องขายตรงไหนนะครับก็จะมีมาร์กอยู่แล้วนะครับ BE8 BYD NEC AIG นะครับเวลาตลาดลงมันก็ลงนะ NICT อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะอาเซียนนะครับตัวหนึ่งก็ไม่พูดถึงวันนี้ก็ขึ้นมานะตัวที่ไม่ชื่อไม่พูดถึงก็ขึ้นมาโอ้แต่แหละไม่พูดถึงขึ้นมาสะใจเลยนะสะใจเลยก็จะเห็นไหมว่าจังหวะที่ซื้อถ้าจังหวะถูกต้องมันก็กำไร 10% นะฮะมันก็กำไรตอนนี้มันแสดงว่าพูดมันแข็งอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นมา 20% แล้วเนี่ยมันเยอะแต่ถ้าเราไปซื้อตอนบนดอยอ่ะมันก็จะติดใช่ไหมแต่ถ้าเราจังหวะซื้อเราดีๆอ่ะมันก็จะขึ้นนะฮะคือเขาเรียกคุณเป็นมีของคุณเป็นมีของ
อ๋อมันมีของมีของมีของอยู่ขนะองครับขลังมีจริงถามอืจริมงอย่าโดนทอีก้องปีอนึ่ะงมั้งอันไหนกพ็ี่อีกปีเนี่ยคืออะไรจริงไม่จริงมันจะเปิดทีหลังเนี่ยพอมันเปิดทีหลังเนี่ยยังมีไว้ดีมันจะเปิดอ่ะมันมากันตั้งแต่2 บาทแหละแต่ว่าจะเปิดตัว7 บาท10 บาท12 บาทถูกไหมฮะมันจะเปิดตัวใช่ไหมครับก็ถามว่าเป็นอินไซด์ไม่ใช่อินไซด์คือเราก็ไม่ได้ไปคุยกับใครแต่เราก็ดูสามารถดูจากระบบของเราที่เราสอนมาดูนะพูดเดี๋ยวพูดแบบนี้แบบนี้นะมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะมันเห็นการเปลี่ยนแปลงในหุ้นพวกเนี้ยเราจะเห็นภาพว่าอ๋อสุดท้ายแล้วมันก็มีสองอย่างใช่กับไม่ใช่แต่อย่าใช่นะ ใช่ก็เฮใช่ก็เฮนะครับแจ็คพอตแตกนั่นเองน้องเดินต้องใช่วันนี้ก็ตามสำหรับนักทุนที่เรียนเมื่อวานก็ลองทบทวนดูนะฮะอุ้ยอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นบางยูอุ้ยยูยูอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันก็มีมหัศจรรย์หุ้นอ่ะนะนะฮะตอนนี้ถ้าพี่ย้อนไปอ่ะก็คือว่ามันบรรยากาศเหมือนตอนพี่เล่นหุ้นปี3031อ่ะนึกออกไหมมันบรรยากาศเดียวกันเลยนะฮะแต่มันดูดีกว่าอะไรเงี้ยแต่มันแบบเรื่องเดียวกันใครเล่นหุ้นใหญ่จะไม่ได้อะไรอ่ะนะมันไม่ได้อะไรเว้นแต่ไปเล่นบล็อกเทรดเนี่ยก็จะได้ใช่ไหมค่ะแต่หุ้นเล็กเนี่ยมันเหมือนกับเว้ยถ้าดูดีๆดูตัวรหัสตัวที่สามดีๆอย่างเงี้ยนะมันก็ใช่มันก็ใช่ทุกตัวก็ผ่านทุกตัวมาแรงด้วยนะรหัสตัวที่สามแรงก็บีใช่บีถ้าพี่นิพนธ์อยู่อันนี้พี่นิพนธ์บีแปดอันนี้พี่นิพนธ์อยู่หน้าจอไหมคะหรือว่าพี่ไม่ได้อยู่หน้าจอเพราะว่าพี่จะเข้ากราฟไม่ได้พี่จะเข้าไอตัวในนั้นพี่จะอยู่ได้แค่ไอแพดจอได้พอดีมันมีหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ถามพี่ก็แล้วกันถ้าพี่อาจจะจำกราฟได้ก็ได้มันไม่แน่ก็ถามมาไอตัวนี้ฮะพี่อาจจะจำกราฟได้ BYD จำกราฟได้หมดแล้วใช่ไหมฮะโอเคก็ได้ BYD วันนี้ก็จะเป็นแท่งโดจิหางยาวใช่ไหมฮะอันเนี้ยก็แล้วถ้าวอลุ่มเยอะก็เป็นจุดพักตัวนะจะพักตัวเพราะว่าอยู่ในเขตโอเวอร์บอททำเฟรมมันทำเฟรมวีคทำเฟรมเดย์โอเวอร์บอทหมดเลยไม่ใช่จังหวะซื้อแล้วก็เป็นไฮเดิมที่15 บาทยังไงก็ย่อนะครับใช่ไหมเป็นอย่างนี้ป่ะใช่ไหมจำได้จำได้นะจำได้ก็ลองดูนังจุดตัวไหนเนาะอุ้ยนังจุดบอกตัวไหนเนาะคนที่เรียนเมื่อวานนั่นเองไปถามไม่ได้มีตัวอีกตัวหนึ่งตัวที่ขึ้นมาเยอะๆในวันนี้22%มีทักคุณนี้พี่นิพนธ์เป็นยังไงบ้างทักคุณนี้มันก็เป็นหุ้นพิเศษที่มันเป็นหุ้นเอ็กอยู่นะฮะแล้วในตัวของกราฟมันก็ไม่เคยหลุดนะฮะใครถือมาก็ถือว่าก็ส้มหลุดไปแจ็คพอตแตกไปใช่ไหมครับมันมีตัวที่ไม่ขายคือทักคุณนี้ BYD แต่มันยังไม่มีสัญญาณขายในทางเฟรมของเราที่เราใจมันยังไม่ได้ขายเลยเพราะนั้นมันก็ต้องอดทนถือไปแต่ถามว่าคนจะมาถึงวันนี้ทั้งทากูนี้เนี่ยถามว่าโดนมันเขย่ากี่รอบอ่ะเขย่าทิ้ง30-50%เนี่ยจากไม่ว่าเราจะขายหรือไม่ขายนะฮะถ้าเราเขย่ากับมันเมื่อไหร่นะฮะแต่ถ้าเราดูว่าเอาละเราเชื่อทฤษฎีเราแล้วเราก็เอาว่าซื้อไป10 ตัวตัวเนี้ยมันยังไม่ได้หลุดแล้วก็ขายนะฮะถ้าไม่หลุดเราก็ถือมานะครับไปเจอทาคูนี้ก็ไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่นะทาคูนี้เนี่ยนะครับเหมือนกับว่าเปลี่ยนเจ้าของเลยเปลี่ยนเจ้าของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เปลี่ยนผู้ถือหุ้นรายใหญ่มันก็ต้องหาอะไรมาทำต่อใช่ไหมครับมันอยากจะเป็นโปรเจกต์อะไรก็ได้คุณอะไรนะชาติชายแต่ยุประธานเขาเนี่ยมาจากออมสินก็เคยเป็นซีอีโอออมสินที่เป็นยุคที่ทำให้ออมสินรุ่งเรืองนะค่ะมาเป็นเนี่ยอายุค่าออมสินมันเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนทางด้านสินเชื่อเนี่ยก็ไม่รู้จะทําอะไรแบบถ้าเขาเป็นนักการเงินมาเขาก็คงไม่ไปทําอะไรที่ไม่เกี่ยวกับการเงินนะฮะก็ลองไปคิดดูว่าพี่ไม่ได้พูดอินไซด์นะมันอาจจะไปทําเรื่องเกี่ยวกับการเงินอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวข้องกับหนี้อะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นไปได้เขาหรือก็จะไปทําถ้าไปทําอย่างอื่นก็ได้ทําคริปโตอะไรก็ได้เราไม่รู้ว่าทําอะไรนะแต่มันมีทาคุนี้เนี่ยคือเจ้าของเก่าไม่ทำแล้วงบเนี่ยถ้าเราดูตามที่สอนเนี่ยงบมันไม่ได้เสียหายไงงบ
งบมันแบบงบมันคลีนอ่ะมันมีหนี้ไม่เยอะไงตอนเนี้ยมันต้องถูกสวมอ่ะเอาธุรกิจอะไรใส่เข้ามาแต่ถ้าพี่ให้พี่เดานะพี่เดานี่ไม่ผิดนะไม่ใช่ไม่เชื่อพี่นะพี่คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องหนี้มาผู้เชี่ยวที่ชเขาาญชอบมาแบบแห่ทำกันแห่ทำนี่แหละก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเป็นกู๊ดแบงก์ก็ได้แบดแบงก์ก็ได้อะไรก็ได้ดูตามดูไปแต่ไม่ใช่อยู่ดีเอาเงินมาซื้อแล้วก็อยู่ดีมาปั่นหุ้นแล้วก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็ถูกจับก.ล.ต.จับปั่นหุ้นไม่น่าจะใช่แต่น่าจะเป็นเรื่องของแบ็คดอร์อะไรสักอย่างเอาธุรกิจมาครอบงำค่ะ GLI ปิดที่16.60แต่ว่าเมื่อเช้ามันทะลุไปที่17.80ก็หางยาวมันก็เป็นหางยาวนะฮะหางยาวลงมาแล้วจะบูลุ่มเยอะไหมถ้าบูลุ่มเยอะมันก็ดูไม่สวยก็ต้องตามดูต่อไปก็ถ้าถามคอมเมนต์พี่เรื่องนี้นะพี่ว่า TLI อ่ะถ้าไม่คิดจะถือยาวอ่ะก็ขายๆไปเถอะถ้าถามพี่นะแต่ถ้าจะซื้อจะถือเนี่ยราคาไม่เกินราคาจองอ่ะถือไปเถอะเดี๋ยวก็แจ็คพอตแตกเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็เห็นนะฮะแต่สภาพตลาดแบบนี้หุ้นใหญ่มันขึ้นไม่ได้จริงๆนะฮะใหญ่เนี่ยมันจะขึ้นไม่ได้มันจะโดนอาจจะคนที่เขาจองมายังขายไม่หมดอะไรเงี้ยนะครับมันใหญ่อ่ะมันจะไปไม่ได้มันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีคือมันใหญ่ขับมันใหญ่มันไปไม่รอดแล้วมันมาอันเดอร์ไรท์ตอนเดอร์ไรท์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ไปอยู่ที่สถาบันอย่างเดียวนะตอนเดอร์ไรท์เนี่ยมันไปอยู่ในลงทุนรายย่อยเยอะย่อยไม่ถึงก็จะเป็นย่อยใหญ่ด้วยนะครับตรงนั้นเนี่ยมันยังเคลียร์ไม่หมดมันเก็บไม่หมดแต่ถ้าเป็นสถาบันเนี่ยเขาเห็นหุ้นแบบเนี้ยสมมติเขาซื้อมาได้มา20 ล้านหุ้นเขาก็จะถือยาวนะเขาก็จะไปเอาโยนเข้าโยนออกลงไปข้างล่างขายเลยไม่มีนะฮะนะครับอันนี้พี่คิดว่าถ้าเพราะฉะนั้นมันออกได้สองหน้าเพราะหุ้นมันอยู่ที่รายย่อยก็ต้องเก็บหุ้นกลับมาที่สถาบันให้หมดก่อนนะฮะพี่คิดว่าประมาณเนี้ยคือเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ของเราคือว่าอย่าไปเก็งกำไรกับหุ้นพวกนี้ไม่มีทางชนะนะฮะในตลาดแบบนี้ด้วยตลาดที่วอลุ่มอ่อนแอแบบเนี้ยไม่ชนะแต่ถ้าคิดจะซื้อมันนะครับจะถือมันก็คือถือพอสมควรแก่เหตุไม่เกิน 10% ของพอร์ต 5% ของพอร์ตแล้วก็ไม่ต้องดูมัน 4-5 ปีไม่ต้องดูนะพี่คิดว่าอยู่ที่กลยุทธ์อ่ะเราต้องทำแบบนี้ไม่งั้นเราก็จะมาถ้าคุณถามว่าเก็งกำไรคุณเก็งกำไรทีอะไรคุณไปเก็งกำไรทางคุณนี่ดีกว่าไหมคุณเป็น DBYD ดีกว่าไหมตอบไหมฮะ เก็งกำไรเลยเพราะเราไม่ได้ซื้อเยอะถูกไหมคือทีไอมันเป็นหุ้นที่ถ้าอยากถือก็ต้องซื้อเยอะๆจะเก็งกำไรก็ต้องอัดเยอะๆนะครับแต่คุณไม่มีทางชนะสถาบันได้หรอกคุณเป็นรายใหญ่ขนาดไหนถ้าคุณอัดเข้าไปคุณก็โดนกระทืบใส่อ่ะยากนะครับเขาเรียกว่ายังไม่นิ่งนะครับพอเราถามถึงเทคนิคเนี่ยมันกลายเป็นเทคนิคมันก็ไม่สวยมันก็เป็นหางยาวลงมาใช่ไหมครับดาบปักอ่ะใช่ดาบปักไม่สวยมันถ้าพูดเทคนิคมันต้องขายก่อนนะครับแล้วถ้าวันนี้ไม่มีใครลากขึ้นไปวันนี้ก็เป็นโดจิมันก็ไม่ได้เสียอะไรถูกไหมฮะแล้วขึ้นไปทำไมอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับแต่มันไม่ใช่หุ้นที่จะสามารถคอนโทรลได้เหมือนไอตัวเดลต้าจำนวนหุ้นมันน้อยมันโทรลได้หมดนะฮะลองดูคุณจะอยู่ที่ไหนแบบไหนอย่างไร TLI ได้ครับพี่นิพนธ์ขอบคุณมากเลยค่ะครับสวัสดีครับได้ค่ะทีนี้ผลก็ไปตรวจสุขภาพมาก็เรียบร้อยไม่มีอะไรมีปัญหาสุขภาพแข็งแรงปกตินั่นเองอุ้ยลืม